ต่อไปที่อินไซต์อินเตอร์กันบ้างดีกว่าครับกับข่าวของสาวคนนี้เลยนะฮะตัวแม่อย่างมาดอนน่าครับก็พักหลังนี้ก็หายหน้าหายตาไปแต่ว่าล่าสุดครับเธอกลับมาแล้วครับพร้อมกับแฟชั่นสุดแซ่บเปลือยอกลงนิตยสารครับไปดูกันครับมาดอนน่านักร้องสาวตัวแม่แห่งวงการกลับมาทวงบัลลังก์ผู้นำความเซ็กซี่อีกครั้งครับหลังจากการถ่ายแบบเปลือยอกในวัย56ปีของเธอครับมาดอนน่าเปิดอกพร้อมเปลือยใจให้สัมภาษณ์ครับในนิตยสารชื่อดัง Interview ซึ่งแฟชั่นเซตนี้ครับถ่ายโดยตากล้องคู่หูชื่อดังอย่างเมิร์ดเอลาสและมาคัสพิกกอตครับซึ่งมีเอกลักษณ์นะครับการถ่ายภาพแนวอาร์ตที่มีคอนเซ็ปต์แปลกเป็นเอกลักษณ์ส่วนใหญ่ครับและรูปนั้นนะฮะเป็นภาพที่มาดอนน่าเนี่ยอยู่ในชุดชั้นในเซ็กซี่โชว์รูปร่างแบบสุดฟิตครับแต่ว่ารูปที่คือฮาที่สุดเลยนั้นเป็นภาพที่มาดอนน่านั้นเนี่ยเปลือยอกแบบเต็มๆนะครับซึ่งภาพนี้ก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายครับบางก็ชื่นชมที่เธอเนี่ยอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังกล้าโชว์หุ่นอยู่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้หญิงวัยกลางคน ให้รู้จักมั่นใจและก็ภูมิใจในรูปร่างของตัวเองที่เปลี่ยนไปตามวัยครับแล้วก็บอกว่าหน้าอกของเธอนั้นเนี่ยยังสวยอยู่ไม่แพ้นางแบบสาวๆเลยแต่ว่าอีกกระแสนึงนะครับก็บอกว่ามาดอนน่านั้นเนี่ยแก่แล้ว เปลือยอกสร้างกระแสก็ไม่ได้ทำให้ดังไปมากกว่านี้แล้วก็บอกนะครับว่าเธอเนี่ยควรจะทำตัวให้เหมาะสมกับอายุสักทีที่ผ่านมาเธอก็ใช้ชีวิตโลดโผนมามากพอแล้วครับแต่ว่าแน่นอนนะครับแม้ว่าจะมีกระแสวิจารณ์แง่ลบมากเพียงใดก็ไม่ทำให้นักร้องสาวสุดมั่นคนนี้สะทกสะท้านไปได้ครับผมแล้วก็ในนิตยสารมาดอนน่านะครับยังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตที่น่าสนใจหลายอย่างของเธอเลยอาทิเช่นเธอบอกนะครับว่าเธอเนี่ยเคยเสพยามาทุกแบบแล้วแต่ว่าทันทีที่เธอเสพเข้าไปนะครับเธอก็พยายามที่จะขับสารพิษเหล่านั้นออกมาจากร่างกายให้หมดด้วยการดื่มน้ำแบบเยอะมากๆครับและเธอก็รู้สึกว่านะฮะพอกันทีกับการเสพยาเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกสนุกสนานอีกต่อไปและนอกจากนี้นะครับเธอยังบอกว่ายิ่งแก่ตัวขึ้นเนี่ยเธอก็เริ่มจะหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของความตายเพราะว่าเธอนะครับไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่ดังนั้นเธอจึงพยายามที่จะให้เวลาทำเวลาให้เต็มที่ที่เหลืออยู่ของเธอในนี้ครับให้เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองครับความจริงเธอก็ดังมากอยู่แล้วอ่ะใช่เรียกว่ามาก่อนบริตนี่คริสติน่าเลดี้กาก้าอะไรอย่างนี้ต้องยอมให้เธอนะตอนผมมาผมก็รู้จักเลดี้กาก้าเอาจริงเหรอไม่ทันมาดอนน่าเหรอนั่นคือมันก็เป็นรุ่นงั้นเดี๋ยวต้องไปดูแบบที่เขาถ่ายนะผมมองเป็นศิลปะครับครับผม